เหมือนหนึ่งลมพายุกำลังกระนำหัวใจพัดทำลายชีวิตไม่เหลืออะไรทั้งนั้นเมื่อมือที่เคยจูงมือมันกลายเป็นมือที่คอยทำลายจะคมที่เคยปล่อยคำว่าเราจะอยู่กันไปจนตายมันเป็นเพียงคารมคำคมที่ไม่เคยจะมีความหมายเมื่อใจที่เคยมีกันมันไม่มีเหลือชีวิตก็ยังต้องสู้ต่อเมื่อยังมีลมหายใจก็ยังต้องไปต่ออย่างน้อยก็เพื่อหัวใจที่มันยังเต้นอยู่ให้รู้ว่าทุกตะวันยังรอคอยฉันอยู่ในฤดูที่ต่างไปเกียวค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าแยกกันอยู่ใช่ไหมคะนุดาหนูดาไปเอาคำนี้มาจากไหนคะเพื่อนบอกอะค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าแม่อยู่อีกที่หนึ่งคุณพ่ออยู่อีกที่หนึ่งแปลว่าแยกกันอยู่ค่ะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะคือคุณพ่อเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่ใกล้ที่ทำงานของคุณพ่อนะคะค่ะนี่นุดามันก็เหมือนกับว่าวันหนึ่งนุดาก็อาจจะต้องย้ายโรงเรียนใหม่ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าหนูโตขึ้นถูกไหมคะแล้วถ้าหนูโตขึ้นอีกหนูก็ต้องย้ายอีกจำได้ไหมจำเสื้อตัวโปรดสีแดงที่หนูชอบได้ไหมคะที่ตอนนี้หนูใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าหนูอะตัวโตขึ้นคนเราเนี่ยจะเจอการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อเราเติบโตแต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่จะไม่มีวันเปลี่ยนเลยก็คือพ่อกับแม่จะยังรักหนูมากๆมากๆที่สุดในโลกเลยค่ะอรุณาค่ะวันนี้คุณไปพบลูกค้าผมนะได้ค่ะงั้นไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะก็ผมอยากกินข้าวคุณก่อนนะเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วนะคุณไม่เห็นหรอผมไม่ได้กินข้าวคุณอ่ะผมผอมไปเลยทำอย่างกับว่าคุณไม่ไปกินข้าวฉันจะทำให้คุณไม่กินอะไรเลยงั้นอ่ะก็กินกินร้านที่เคยกินด้วยแต่ไม่มีคุณมันไม่อร่อยมันเจอกันที่รถนะผมสนใจที่จะยอมมากเลยนะครับแล้วก็พร้อมเริ่มงานทันทีเลยแต่เรื่องค่าตัวผมอยากได้ตาที่ผมเสนอไปตอนแรกมากกว่านะครับถ้าเป็นที่ระยองผมคงให้คุณได้เท่านี้
แต่ถ้าเป็นที่ภูเก็ตผมให้ได้ตามที่คุณขอภูเก็ตยังไงเดี๋ยวผมขอคิดอีกครั้งก่อนแล้วกันนะครับคนสนใจตำแหน่งนี้เยอะนะคุณราคาตัวก็น้อยกว่าคุณอีกผมพูดตรงๆแต่ที่ผมยอมจ่ายค่าประสบการณ์คุณเนี่ยเพราะผมรู้ว่าคุณฝีมือดีเอานะทำไปก่อนพอโตไปด้วยกันมากินที่นี่ด้วยเหรอคะก็วันที่เบอร์เกอร์มันฝืดคอไงคุณอ๋อเออใช่ใช่จริงด้วยแล้ววันนั้นเรากินอะไรอะคะแกงปูทอดมันผัดผักแล้วก็ยำขุนเชียงโหนี่คุณจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณก็สั่งน้ำใบเตยด้วยบอกว่ามันหอมชื่นใจพอคุณจิบแล้วคุณก็ทำท่าแบบคนแก่เดี๋ยวก่อนถ้าคนแก่เป็นยังไงแบบเนี้ยแบบไม่ใช่แล้วเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปมากแก่สุดแรงอ่ะแล้วไงแก่แล้วไงแก่แล้วรักล่ะรักดิก็เคยบอกไปแล้วนี่เรื่องอื่นคุณลืมได้แต่เรื่องนี้คุณห้ามลืมไปกินข้าวคุณทางนี้สัมภาษณ์งานอ่ะพอดีเขาเรียกมาแถวนี้พอดีโอ้โหโอเคมั้ยคะดีจังเลยอ่ะก็โอเคนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันเรากำลังจะไปทานข้าวกันคุณไปทานด้วยกันมั้ยครับไม่ดีกว่าครับตามสบายเลยความจริงมีนัดสัมภาษณ์อยู่ที่นู่นนะครับต้องรีบไปแล้วอีกที่เลยเหรอคะดีจังเลยอ่ะใช่สองที่เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกที่ไหนดีงั้นไปก่อนนะนะเจอกันวันเสาร์อาทิตย์นะรัมบูดาค่ะไปแล้วครับสัญญาณแห่งความผันเปลี่ยนทุกสิ่งคือความหมุนเวียนไม่เที่ยงแท้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อจุดให้เธอไม่ไปในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้ใจของคนนอกคนชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไปไม่มีทางเรามาไกลเท่านี้ก็มีเหลือเกินขอบใจนะที่เคยมีกันมันถึงเวลา
ค่นั้นมันไม่คุ้มเลยว่ะทำไมแกไม่ไปอยู่ภูเก็ตวะคิดถึงนุดาก็นั่งเครื่องบินกลับมาหาก็ได้เนี่ยมันไกลไปว่ะถ้าเกิดมีปัญหาหรือนาต้องการคำช่วยเหลือเนี่ยฉันกลับมาไม่ทันอย่างที่นุดาหัวแตกกว่านั้นน่ะเอาจริงๆนะฉันก็ไม่อยากให้คนอื่นมาพาลูกฉันไปหาหมอหรอกแล้วกัญญาล่ะเขาอยู่คนเดียวแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์เองอยากจะเที่ยวไหนก็ไปดีซะอีกไม่ต้องมาอึดอัดกันทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนแกกำลังลงโทษตัวเองอยู่ยังไงก็ไม่รู้วะก็อาจเป็นแบบนั้นนะก็อาจใช่วะแต่ขอให้กัญญาเขาโอเคทุกอย่างก็คงดีขึ้นแล้วล่ะกัญญาทำอะไรอ่ะกัญญาไม่ทำอะไรอ่ะกัญญากัญญาบอกว่าไงมันไม่ไปไม่ให้พี่ไปด้วยพี่จะเอากัญญาไปหมกไว้ต่างจังหวัดแบบนั้นได้ไงอ่ะจันถึงสู่พี่ก็ทำงานแล้วไงเสาร์อาทิตย์พี่ก็มาหาลูกงั้นเหรอแล้วจะอยู่กัญญาตอนไหนก็จันถึงสู่ไปกัญญาพี่ทำงานทั้งวันนะมันได้อยู่ด้วยกันตรงไหนอ่ะก็คุณรู้เรื่องทำงานหรือเปล่าก็หลังเลิกงานก็ได้นี่ไม่รู้อ่ะยังไงกัญญาก็ไม่ให้พี่ไปถ้ากัญญาไม่ไปกับพี่เราต้องแยกกันอยู่นะนี่ไงเห็นไหมพี่กำลังจะทิ้งกัญญาพี่กำลังจะทิ้งกัญญาจริงๆด้วยอ่ะฟังก่อนไม่ยังไงกัญญาก็ไม่ให้พี่ไปใจเย็นๆนี่นั่งหยุดฟังหยุดแล้วฟังพี่บอกว่าถ้ากัญญาไม่ไปกับพี่เราต้องแยกกันอยู่มีคำไหนบ้างที่บอกพี่จะทิ้งกัญญาไม่มีกินอะไรก็บอกพี่เดี๋ยวซื้อมาให้พี่ไปก่อนนะไม่มีอะไรมากหรอกนะคะแค่อยากจะมาพูดถึงความอึดอัดของคนที่มาทีหลังกัญญารู้นะคะว่าคนที่มาทีหลังยังไงก็ผิดแต่ก็อดทนมาตลอดจนตอนนี้สองคนเขาก็อยากกันแล้วแต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่แฟร์ขึ้นเขาเอาสมบัติทุกอย่างไปให้เมียเก่าจนแทบไม่เหลืออะไรเลยอะแย่งเขาจะมาไลฟ์หนูอีกให้เจอนะเอออะไรวะจนตอนนี้เราก็ต้องลำบากกัญญาสงสารตัวเองและที่สำคัญกัญญาสงสารเขาที่ต้องมาลำบากแบบนี้ทั้งที่
พี่สาวของกัญญาก็ไม่ได้ขาดอะไรงานพิธีกรกำลังไปได้ดีชื่อเสียงก็โด่งดังรายได้ก็เยอะเขาก็เอาไปทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเงินจนหมดกัญญาก็คิดว่ามันเป็นกรรมนะคะแต่กัญญาก็จะทนค่ะยังไงกัญญาก็จะไม่ทิ้งพี่นะพี่ธดากัญญารักพี่ค่ะสิ้นสักทีก็ไม่รู้มันจบได้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณอยากจบจริงๆหรือเปล่าหรือจะให้เขาใช้ความเป็นน้องเบียดเบียนคุณไปเรื่อยๆแบบนี้อันที่จริงเรื่องนี้จะฟ้องก็ฟ้องได้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวนินจะให้ฝ่ายไอทีดึงคลิปออกให้เร็วที่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางแก้เกมกันยังไงตอนนี้กระแสด่ากันยาก็มีเยอะกว่าเพราะว่านางเป็นคนผิดบางทีเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ให้กระแสโซเชียลบูลลี่นางไปเองโอเคไหมไม่ค่ะไม่เลยจะรู้เรื่องหรือยังมันข่าวขนาดนี้นุดาก็คงจะรู้เรื่องแล้วล่ะค่ะความจริงนุดาเริ่มมีปัญหาตั้งแต่หลังปีใหม่แล้วล่ะค่ะนาตากับทาดาก็พยายามหาทางแก้กันอยู่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันกัญญาเหมือนกับพายุเข้ามาทำลายทุกอย่างแล้วก็ไปน่าถามอะไรหน่อยสิคุณกับเขาจบกันได้ยังไงเขาตามหึงหวงผมแบบไม่มีเหตุผลผมก็เลยตัดสินใจขอเลิกแต่ก็จบไม่สวยอย่างที่คุณเจอนั่นแหละผม
ก็เลยตัดสินใจกลับมาเมืองไทยพอเขารู้ก็เลยตามกลับมาด้วยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่ที่นี่จนวันที่มาส่งคุณนั่นแหละมันก็เหมือนกันว่าเขาตามคุณมาใช่แต่คงมาเจอคุณธาดาเข้าถ้ากัญญาเขาเจอเป้าหมายใหม่เขาก็จะออกจากชีวิตคุณไปเองแต่ถ้าเขาไม่เจอใครอะไรอะไรมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆชื่อดังเนี่ยนะคะต้องออกมาขอหย่าค่ะแล้วก็เป็นการคาดเดานะคะว่าเป็นการขอหย่าก่อนที่ตอนสาวคนนี้จะมีชื่อเสียงด้วยค่ะโอ้ยอีนี่เนี่ยช่างกล้าเนาะแบบนี้อย่าให้กูเจอนะป้าอย่าอินอย่าอินเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปหรอกป้ามันไม่ไหวไปดูดีกว่าโอ้ยเออพี่ครับขอกระเพราหมูสับไข่ดาวด้วยนะครับสองห่อครับแก๊สหมดแก๊สหมดพอดีว่าต้มน้ำร้อนไปราดเมียน้อยหมดทุกอย่างไม่ขายนะคะหนูล่ะคะเจ๊ไม่กลับสิคะสามีทอทงนี่นะคะไทยย่อยเหมือนกันนะคะคุณเจ๊ขาทั้งพี่ทั้งน้องเลยอะค่ะเห็นหน้าติดติดอย่างเงี้ยแซ่บไม่เบานะคะเนี่ยติดตามความแซ่บของเรื่องนี้กันได้ในรายการมากินเลยเหรอเขาไม่ขายแล้วร้านอื่นนะพี่ธารากัญญาพี่เหนื่อยแล้วนะกัญญาลองลงมาซื้อเองดูบ้างไหมก็ได้ซื้อเองก็ได้หมูสับสองที่แล้วก็เอาแกงจืดวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเยอะๆแกงจืดวุ้นเส้นกับข้าวกะเพราแกงจืดเนี่ยใส่ดอกนิ้วไหมคืออะไรอ่ะป้าไม่เห็นรู้จักเลยก็ดอกนิ้วไงบางบ้านเนี่ยเขาก็ใส่แกงกันแล้วต้นนิ้วอ่ะรู้จักไหมป้ารีบทำข้าวเถอะอย่าให้หิวมากมันโมโหง่ายอ่ะเงินเนี่ยมันก็อยากได้เว้ยแต่ว่าไม่อยากทำให้คนที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านกินไม่ใช่ผัวป้าป้าจะอินทำไมไม่ขายก็ไม่ต้องขายเว้ยไม่มีตังก็ขดเผือกกินเอาแล้วกันนะถ้าจะถึงหนักไม่ใช่ผัวกูก็ไม่ชอบเว้ยคนอะไรหน้าด้านกูจะขดเผือกมันก็เรื่องของกูไม่ได้ไปแซะผัวชาวบ้านหน้าตาก็ดีสมองก็มีมะแยกแยะเป็นมะว่าอะไรดีอะไรเลวอะไรต่ำอะไรสามารถไปไหนมาให้กูด่าก่อนมาเอานั่นตรงนี้กูกลับมาก่อนมึงกลับมาเร็วโอ้ยอินอะไรกันไม่เข้าเรื่องพี่ธาดากัญญาว่าเราต้องย้ายออกแล้วอะกัญญาอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วอะอยู่ไหนก็เหมือนกันแหละกัญญาถ้ากัญญาจะทำตัวแบบนี้อยู่นี่พี่รู้ป่ะเนี่ยว่ากัญญาโดนอะไรมาอีป้าไข่ข้าวข้างล่างอ่ะมันชี้หน้าด่ากัญญาเนี่ยกัญญาไปแย่งผัวมันมางั้นน่ะแล้วพี่ก็ยังจะพูดเหมือนกับว่ากัญญาผิดเนี่ยนะคืออะไรแล้วไม่ผิดหรอกัญญาที่ประจานตัวเองกับคนอื่นด้วยคิดมาโง่แบบนั้นน่ะที่พูดชื่อพี่ไปแบบนั้นเนี่ยคิดพี่จะลำบากบ้างไหมชื่อจะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่า
ใครกันแน่ที่ใครจะด่ากันยาในคลิปกันยาไม่สนแต่จะด่ากันต่อหน้าแบบนี้กันยาไม่โอเคอ่ะแล้วกันยาโดนอยู่คนเดียวหรือยังไงพี่ก็โดนด้วยนาก็โดนด้วยแม้แต่นุดาก็ต้องรับผลกระทบเพื่อเหมือนกันก็กันยาแค่ต้องการทำให้พี่กับพี่นาเข้าใจว่ากันยากำลังลำบากอ่ะเปล่าเลยกันยาที่ทำอยู่เนี่ยกันยากำลังกดดันพี่ทำไมพี่ต้องเลิกกับกันยาต่างหากทาลีเหรอเดี๋ยวคืนนี้ขอพี่ไปนอนบ้านหน่อยนะไม่มีอะไรหรอกก็แค่เหนื่อยๆนะได้ขอบใจนะเรียนดารุณยาหรือเปล่าคะพอดีจะโทรมาแจ้งว่าเดี๋ยววันนี้เด็กหญิงนุดาสาริศจะไม่ได้กลับรถโรงเรียนนะคะพอดีเดี๋ยวคุณน้าเขาจะไปรับค่ะค่ะขอบคุณนะคะแต่เช้าเชียร์หลบนักข่าวเหรอเมื่อคืนพี่ฉันก็ไปหลบที่บ้านอ่ะอ้าวเหรอโซมเลยแกเห็นแล้วก็สงสารเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้ไม้แข็งอย่างเดียวแล้วอ่ะนี่มันเข้าข่ายก่อกวนทำให้เสียหายนี่ไหวโลสิงคโปร์เขาจะส่งคนมาสัมภาษณ์คุณเพิ่มเติมอย่างนี้คุณแปลกับผมนะ
ีนะไปเถอะเดี๋ยววันนี้ฉันไปรอนุดาให้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นรบกวนด้วยนะสรุปว่าคุณไปได้นะได้ค่ะงั้นสัก3โมงเดี๋ยวฉันออกไปรอนุดาที่บ้านนะแกกี่โมงก็ได้ตามสบายเลยวันนี้ฉันโล่งรบกวนด้วยนะไม่กวนเลยอ๋อแล้วก็มีของกินอยู่ในตู้เย็นนะแกเอามาอุ่นได้เลยโอ้ยสบายแล้วขอบใจจังเสียงแมงหวี่แมงวันอะไรแถวนี้ปะคะมันคงมีของเหม็นมั้งคะอาจจะปกตินุดาถึงบ้านกี่โมงอะแกช้าสุดไม่เกิน4โมงครึ่งป่านนี้น่าจะถึงแล้วสวัสดีค่ะนี่แม่นุดานะคะไม่ทราบว่ารถโรงเรียนมีปัญหาเลยหรือเปล่าคะทำไมป่านนี้นุดายังไม่ถึงบ้านนะคะฮะอะไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณโรงเรียนบอกว่ากันยามารับนุดาออกไปจากโรงเรียนอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงหากันยาไม่อยู่ห้องนะเอางี้นะเดี๋ยวโทรหากันยาก่อนติดต่อได้เมื่อไหร่จะส่งข่าวนะค่ะโอเคWe'll be right back.
ือกัญญาเขามารับนุดาไปจากโรงเรียนนะคะแล้วตอนนี้ก็หายไปเลยอะถามจริงคุณใจเย็นใจเย็นๆคุณผมต้องขอโทษมากๆนะครับพอดีเรามีเรื่องฉุกเฉินนิดหน่อยถ้าพวกคุณไม่มีอะไรแล้วผมกับนาขอตัวไปเลยได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากครับค่ะค่ะสนุกอะแต่นาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะคุณคะฮัลโหลนาตอนนี้นาคิดว่ากัญญาเขาน่าจะพาลูกไปที่ห้างนาได้ยินเสียงเครื่องเล่นเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่านาไม่รู้ว่าที่ไหนเขาบอกว่าจะอยู่จนห้างปิดเลยอะค่ะโอเคนะใจเย็นนะเดี๋ยวผมจะรีบไปหาคุณแค่นี้นะโอเคโอเคขอบคุณนะคุณใจเย็นๆนะผมโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจให้แล้วให้เขาเช็คกล้องวงจรปิดตามภาพที่มีส่วนสนุกให้คุณพอจะมีรูปนุดากับกัญญาล่าสุดไหมผมจะส่งไปให้เขาได้ค่ะโอเคไปกันเถอะคุณThank you.
ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะคะว่าลูกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันจะแทรโลเคชั่นไปนะคะโอเคโอเคนี่รีบแชร์มาแล้วไปกินอะไรอร่อยๆก่อนเข้าบ้านนะไม่เอาอ่ะหนูดาเหนื่อยหนูดาอยากหาแม่หนูดาอยากดื้ออีกแล้วนะหนูดาต่อไปนี้หนูดาจะต้องฟังพี่กัญญาแล้วนะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหนูดาหนูดาคุณแม่หนูดาแต่พ่อหนูดาขู่ว่าคุณฝากลูกหน่อยคนกำลังจะทำอะไรกับฉันฉันไม่ว่าไม่เคยว่าแต่อย่ามายุ่งกับลูกฉันอย่ามายุ่งกับนุดาพี่นาไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกแล้วถ้ายังไม่เลิกฉันจะแจ้งตำรวจแต่กัญญายังไม่ได้ทำอะไรนุดาเลยนะกำลังจะพานุดากลับไปส่งบ้านด้วยซ้ำอ่ะกัญญายังไม่ได้ทำอะไรเลยรอตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวน้าไปเอารถให้โอเคผมว่าคุณควรจะเป็นเพื่อนเขานะครับไม่รู้กันจะยังไงต่อนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับผมคุณต้องไม่ใจอ่อนกับเขาอย่าให้มันต้องเลยเถิดแบบนี้คุณไม่ต้องห่วงนะผมจะไม่ยอมให้ใครถูกกัญญาทำร้ายอีกแล้วขอบคุณมากนะครับที่ช่วยพวกเรายินดีครับThank you.
นาลูกเป็นไงบ้างหลับไปแล้วค่ะคงจะเหนื่อยอ่ะพรุ่งนี้นาว่าจะให้แกหยุดเรียนสักวันหนึ่งอ่ะแล้วก็คงต้องหาทางเคลียร์กับโรงเรียนด้วยได้ได้ผมเห็นด้วยนาตัดสินใจแล้วนะคะว่านาจะแจ้งความค่ะนาจะให้ตำรวจเนี่ยบันทึกประจำวันไว้ก่อนไม่งั้นคงไม่เป็นทางทำอะไรกันแน่แล้วเขาบอกว่าที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าคุณขู่ว่าคุณจะเลิกกับเขาคือนาแต่ผมไม่ไหวแล้วจริงๆนะนารู้ค่ะนาเข้าใจกัญญาเนี่ยเขาไม่ปกติเขาป่วยแล้วเขาควรต้องหาหมอถ้าคนคิดว่าคุณยังอยากจะรับผิดชอบเขาอยู่แล้วก็นาไม่ว่าหรอกนะคะแต่นาคงต้องขอร้องให้คุณไม่มาเจอลูกอีกนาไม่อยากจะเสี่ยงค่ะเข้าใจนะผมเข้าใจนาขอโทษนะคะนาไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วจริงๆอ่ะไม่เป็นไรนะตัวนี้คุณไม่ผิดเลยผมจะจัดการทุกอย่างให้ดีที่สุดคุณได้พักอยู่กับลูกซะแล้วคืนนี้ผมจะนอนเฝ้าข้างล่างนี่เองเหนื่อยไหมคะหิวไหมเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทานข้าวกันนะคะไปอาบน้ำค่ะจังหวัดเหรอคะไปตอนนี้เลยปะคะเดี๋ยวกัญญาจะรีบไปจัดกระเป๋าค่ะกัญญาว่า
เดี๋ยวกัญญาจะหัดทำขนมนะคะไปอยู่ที่นู่นจะได้ไม่เบื่อแล้วถ้ากัญญาทำอร่อยเนี่ยพี่ก็จะได้เปิดร้านกาแฟให้กัญญาสักร้านกัญญาจะได้ช่วยพี่ทำงานดีไหมคะดีไหมคะกัญญาพี่จัดห้องล่วงหน้าไว้แล้วนะ2เดือนกัญญาตั้งหลักหางานทำจะได้ดูแลตัวเองได้กัญญาขอโทษนะกัญญาไม่ได้ทำอะไรนุดาเลยนะกัญญาขอโทษพี่อย่าทิ้งกัญญาไปเลยนะกัญญาไม่เหลือใครอีกแล้วอ่ะกัญญาขาดพี่แล้วกัญญาจะตายอ่ะกัญญาจะตายจริงกัญญาขอโทษนะกัญญาไม่ได้ตั้งใจพี่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันกัญญาพี่อยู่กับคนที่ทำร้ายนุดาไม่ได้หรอกแต่กัญญายังไม่ได้ทำอะไรนุดาจริงๆนะแค่ทำให้ร้องไห้เนี่ยมันก็มากเกินพอละต่อไปนี้นะกัญญาจะทำอะไรอยากจะแก้ผ้าโชว์ใครจะกรีดข้อมือจะตบมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามใจกัญญาได้เลยพี่จะไม่สนใจต่อไปแล้วพี่อยู่กับกัญญาไม่ได้ต่อไปแล้วพี่ระนาดกัญญาขอร้องกัญญาขอร้องนะกัญญาอยู่ไม่ได้อยู่กับกัญญาก่อนนะนะนะพี่นะกัญญาขอร้องกัญญาดูแลตัวเองแล้วกันพ่อว่าไงลูก
พ่อส่งเงินมาให้กัญญาหน่อยได้ไหมกัญญาอยากกลับแล้วกลับมานะได้แต่จะทำแบบที่ผ่านๆมาไม่ได้แล้วนะนี่พ่อคิดจะถามกัญญาบ้างป่ะว่ากัญญาโอเคไหมทำไมพ่อมัวแต่พูดแบบแล้วพ่อเข้าขายลักพาตัวแล้วเนี่ยผมกลัวว่ากัญญาเขาจะคลั่งหาแม่แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเท่าที่เล่ามาเนี่ยดูเหมือนจะได้ใจแล้วนะเนี่ยฮะคืออยากจะทำอะไรฉันก็ทำได้และเดี๋ยวก็อ้างความเป็นพี่น้องความเป็นเมียอีกคนนึงความไม่มีใครแล้วทุกคนก็จะต้องยอมเนี่ยเหรอก็คงใช่ผมไม่เข้าใจฮะว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆกัญญาเขากลัวคนไม่รักเขานะแต่ก็ดันทำตัวให้เป็นที่รักของใครต่อใครไม่เป็นเขาน่าจะชอบความเป็นอรุณาเป็นแม่เป็นเมียเป็นที่รักเป็นคนสำคัญของครอบครัวเขาน่าจะอยากมีอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขาคิดออกและทำได้ก็คือแย่งทาดามาจริงๆแล้วคนอย่างกัญญาเนี่ยไม่น่ากลัวหรอกนะแต่น่ารำคาญแล้วที่คนยอมเนี่ยก็เพราะว่ารำคาญหรือไม่ก็อายจริงๆแล้วต้องไม่ยอมถูกต้องไม่ยอมยิ่งมีเรื่องแบบนี้มันก็จะยิ่งยากขึ้นนะเรื่องซูเปอร์เซลล์ของลูกอ่ะสามีภรรยาที่หย่าขาดกันจริงๆแล้วมันก็แค่หย่าแต่มันไม่ขาดอ่ะนึกออกว่ามันจะยังมีเรื่องผัวพันไปอีกยาวนานเลยผมนึกออกครับแม่โหนาอะไรอย่างเยอะแยะเลยนาลองลื้อห้องเก็บของให้นะคะแต่ว่ามีอะไรที่คุณพอจะเอาไปใช้ได้บ้างโหดีเลยนะขอบคุณมากนะแต่เยอะเลยเนี่ยงั้นคืนนี้ผมนอนนี่ได้ไหมนะพรุ่งนี้เก็บของเสร็จก็จะได้ไปเลยถ้างั้นคุณนอนที่ห้องทำงานของคุณแล้วกันเนาะโอเคได้สิในห้องทำงานผมอะมันหายไปไหนหรอรูปอะไรเหรอคะก็รูปเรารูปครอบครัวนะอ๋อนาเอาไปเก็บไว้ในกล่องแล้วล่ะคะก็คุณจะเอาเหรอคะเอาสิถ้างั้นเดี๋ยวนาไปหยิบให้นะคะ
นี่ค่ะโอเคขอบคุณมากครับปลูกต้นไม้คันเนี่ยวิชาเกษตรค่ะจะคอยดูนะฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ครับแม่นะเดี๋ยวก่อนนะคะที่เป็นไลน์นาไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสวยคะมาดินทำไมตัวนี้คนเดียวเนี่ยคุณแม่ให้มาลาคุณพ่อค่ะจะไปไหนอีกอะคะไปนานไหมคะคุณพ่อต้องไปทำงานเลยคะแต่ว่าคราวนี้บริษัทคุณพ่อเนี่ยใหญ่กว่าเดิมอีกนะน้องยาไม่ต้องห่วงนะพ่อจะโทรหานุดาทุกวันจะกลับมาหานุดาทุกวันหยุดเลยนะครับนุดาไม่อยากให้คุณพ่อไปเลยอะค่ะคุณพ่อก็ไม่อยากไปหรอกแต่ว่าต้องทำงานนี่เนาะนี่รู้ไหมว่าที่ใหม่ที่พ่อทำงานเนี่ยมีทะเลสวยๆเยอะแยะเลยนะถ้านุดาอยากไปคุณพ่อกลับมารับนุดาพาไปเที่ยวทะเลได้นะแล้วคุณพ่อจะโทรหานุดาทุกวันจะกลับมาหานุดาทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยนะครับคุณพ่อสัญญาแต่คุณพ่อผิดสัญญาบ่อยแล้วนี่คะจริงอะเนาะไม่ได้ทางพ่อนะสัญญาครั้งนี้คุณพ่อจะรักษามันไว้ด้วยชีวิตของคุณพ่อเลยคุณพ่อจะกลับมาหานุดาทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับที่สิอ
น้อยก็